ราไปที่นครราชสีมาค่ะก็คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมพิธีชาปนกิจร่างสรีระหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อคูณกว่า 200,000 คนลูกศิษย์ยืนยันค่ะจะไม่นำอัฐิร่างจริงหลวงพ่อคูณมาเก็บไว้ที่วัดบ้านไร่โดยจะทำตามพินัยกรรมของหลวงพ่อทุกประการบรรยากาศที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามีพุทธศาสนิกชนญาติโยมจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ร่างสรีระจำลองหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อคูณปริสุทธโธบนเมนลอย9ชั้นค่ะโดยในวันนี้จะเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทร์ตลอดทั้งคืนก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะประกอบพิธีชาปนกิจร่างสรีระหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อคูณช่วงเวลา 22:00 นคู่ขนานไปกับพิธีที่จังหวัดขอนแก่นตลอดงานที่วัดบ้านไร่คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 200,000 คนค่ะและในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปประชาชนที่ร่วมงานจะได้รับเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อคูณรุ่นพินัยกรรมที่คณะกรรมการวัดจัดทำขึ้นจำนวน 30,000 เหรียญค่ะมันจะมีว่า1 นะครับส่วนณบ้านไร่นั้นเรามีร่างจำลองท่านเรามีเกศาของท่านมีของใช้ท่านที่เผาอยู่ตรงนี้เราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้นะครับไว้ภายในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อครับหรือในวัดของเราเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเราก็จะลอยในสระบ้านไร่ที่เรียกว่าลอยอังคารครับส่วนหนึ่งนี่เราก็จะพี่น้องหรือท่านศิษย์ท่านใดที่อยากจะนำไปเก็บบูชาไว้ทางวัดเราไม่ห่วงเพราะทุกคนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทุกคนก็ใฝ่ฝันอยากจะได้สิ่งหนึ่งของท่านไปเก็บไปที่บ้านฉะนั้นเราก็ถึงมีความคิดว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านถึงให้มีเอาเกศาท่านใส่ลงไปเอาเส้นเกศาเอาจีวรเอาของใช้เล็บมือเล็บท่านอยู่ไหมก็ให้เผาลงไปไอ้ตรงนั้นเราก็สามารถที่จะคณะสิทธิ์ที่อยากจะไปบูชาเนี่ยเราก็ไม่ขัดนะครับเพราะว่าเราทุกคนก็อยากได้เอาไปบูชาดังกำนันเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนี่มีอยู่แล้วกำนันถึงมั่นใจว่า3สิ่งนี้ที่กำนันจัดสรรไปก็คือเรื่องเก็บไว้ที่วัดลอยอังคารส่วนหนึ่งคณะสิทธิ์จะเอาเท่าฐานไปเก็บบูชา